สดีค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางที่นี่แล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ซึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่คะวันที่17นะคะเดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ.2557นะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะสบายดีนะคะนักเรียนปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางสบายดีหรือเปล่าคะสบายดีเช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะที่โรงเรียนของเราอากาศดีมากเลยเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะที่ชะอำก็ตกด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ที่ปลายทางตกกันหรือเปล่าคะยังไม่ตกบางคนบอกว่าตกนานแล้วจนตอนนี้ที่บ้านของนักเรียนที่ปลายทางนั้นเป็นฤดูหนาวแล้วเช้าๆจะมีอากาศที่หนาวเย็นนะคะแล้วก็มีหมอกหนาๆหมอกหนาๆสีขาวๆปกคลุมบริเวณยอดเขายอดดอยบริเวณที่เป็นไงคะมีหญ้านะคะทำให้มองดูแล้วก็มีความสวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะฤดูการเปลี่ยนไปนะคะสุขภาพของร่างกายของเราก็ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงนะคะอยากให้เป็นคนที่มีสุขภาพดีเหมือนเดิมทุกๆวันนะคะเอาละค่ะวันนี้เรามาร่วมกันออกกำลังกายเช่นเคยค่ะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะนักเรียนยืนขึ้นพร้อมค่ะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะ5ทีแล้วยืนตัวตรงเอาละค่ะเคลื่อนไหวร่างกายกันด้วยการกระโดดค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะกระโดดขึ้นสายตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบๆกระโดดขึ้นสายตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบๆชูมือซ้ายชูมือขวาแล้วตบมือซ้ายชูมือขวาชูมือซ้ายโค้งคำนับให้กันกระโดดขึ้นสายตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบรอบกระโดดขึ้นสายตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบรอบชูมือซ้ายชูมือขวาแล้วตบมือพร้อมกันชูมือขวาชูมือซ้ายโค้งคำนับให้ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วนั่งที่ลงเรียบร้อยแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนั่งลงเรียบร้อยแล้วก็ต้องหันหน้ามาหาคุณครูด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆนะคะเป็นเรื่องราวที่
เด็กๆนั้นสนใจอยากจะเรียนรู้นะคะนั่นก็คือเรื่องอะไรนะคะเรื่องแม่เหล็กเรื่องแม่เหล็กนั่นเองนะคะเด็กๆชอบเพราะว่าแม่เหล็กมีความพิเศษค่ะเพราะสามารถที่จะดูดนะคะดูดได้เอ๊ะแล้วจะดูดได้ทุกอย่างหรือเปล่าดูดได้ทุกอย่างไหมไม่แน่ใจแล้วสิเดี๋ยววันนี้เรามาทดลองกันนะคะแต่ก่อนไปทดลองเราไปดูผลงานจากคราวที่แล้วเรื่องเกี่ยวกับรูปร่างแม่เหล็กกันนะคะคุณครูได้ให้นักเรียนนั้นวาดภาพแม่เหล็กรูปร่างต่างๆมานะคะมีรูปร่างอะไรบ้างนะที่เราเรียนไปมีรูปทรงกระบอกมีรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีรูปตัวยูมีรูปเกือกหมาแล้วก็มีรูปแบบอื่นๆ นะคะอันนี้เป็นผลงานของพิชยวรรณนะคะวาดมา2รูปนะคะเป็นแม่เหล็กรูปตัวยูกับแม่เหล็กรูปเกือกหมาไม่ใช่เกือบนะไม่ใช่กอเอือบอเกือบนะเป็นกอเอือกอเกือกนะคะเกือกหมานะคะอ้าวผลงานของเด็กชายพานุพงษ์ค่ะวาดมา2รูปเช่นเดียวกันเป็นแม่เหล็กรูปตัวยูบังเอิญเขาเขียนจะพยายามจะเขียนคำว่าตัวยูนะคะแต่ว่าเขียนยังไม่ถูกต้องนะคะต้องแก้ไขนะคะแม่เหล็กรูปตัวยูนะคะยออูยูนะคะแล้วก็แม่เหล็กอื่นๆนะคะเป็นแบบวงกลมนั่นเองของเพื่อนอีกคนหนึ่งเลขที่9ใครเอ่ยคะสุริยะนะคะวาดแม่เหล็กรูปเกือกม้านะคะเกือกม้าจริงหรือเปล่าใช่เกือกม้าไหมคะอ้าวเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะคะใช่เกือกม้าหรือเปล่านะคะถ้าเป็นเกือกม้าตรงปลายตรงนี้จะต้องเป็นไงคะโค้งเข้าหากันตรงปลายของแม่เหล็กจะต้องโค้งเข้าหากันแต่นี่โค้งเข้าหากันไหมไม่โค้งเข้าหากันเลยแสดงว่าต้องเป็นแม่เหล็กรูปตัวยูนะคะตัวยูนะคะสุริยะนะนะคะอีกรูปนึงไปดูซิทำมาถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเป็นแม่เหล็กรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะลืมคำว่ามุมฉากไปนะคะอันนี้ก็วาดมานะคะสวยงามค่ะแต่อาจจะยังไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ต้องแก้ไขนะคะสุนิสาค่ะ2รูปเป็นแม่เหล็กรูปตัวยูกับแม่เหล็กรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากถูกต้องนะคะและส่วนของคนอื่นๆก็ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะนะคะนี่คือผลงานของนักเรียนจากคราวที่แล้วนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปร่างแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กนั้นมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปนะคะถ้าเป็นรูปเป็นแท่งกลมๆยาวๆเขาก็เรียกเป็นแม่เหล็กรูปทรงกระบอกถ้าเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเขาก็เรียกเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากถ้าเป็นลักษณะคล้ายๆตัวยูนะคะในภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็นแม่เหล็กรูปตัวยูแต่ถ้าเหมือนตัวยูแต่ว่าตรงปลายนั้นโค้งเข้าหากันเขาเรียกว่าเป็นแม่เหล็กรูปเกือกม้านะคะส่วนแม่เหล็กอื่นๆนะคะต้องบอกว่าอื่นๆอาจจะเป็นรูปวงรีบ้างเป็นกลมๆแล้วมีรูหรือไม่มีรูเป็นสีต่างๆเขาเรียกรวมไปเลยนะคะว่าเป็นแม่เหล็กรูปอื่นๆนะคะซึ่งเด็กๆก็เคยคงจะเคยเห็นตามตลาดที่มีการวางขายนะคะแล้วก็มีการนำมาใช้ประกอบเป็นของเล่นของใช้ด้วยนะคะนี่คือแม่เหล็กนะคะอ้าวก่อนอื่นค่ะวันนี้ก่อนจะทำการทดลองกันนั้นเราไปดูความหมายของแม่เหล็กกันก่อนยังจำกันได้หรือเปล่าจำกันได้หรือเปล่าคะได้ค่ะอ้าวถ้าจำได้อ่านให้คุณครูฟังหน่อยสิคะแม่เหล็กคือสารที่สามารถออกแรงดูดแล้วก็ผลักกันได้นะคะและก็สามารถดูดสารอื่นหมายถึงว่าดูดวัตถุอื่นๆที่เป็นเหล็กได้ด้วยนะคะอ้าว
วันนี้เราจะมาทดลองกันนะคะเราจะมาทำการทดลองกันอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปร่างแม่เหล็กนะคะวันนี้เราจะมาทำการทดลองกันทดลองกันอย่างไรนะคะคุณครูให้นักเรียนนำอุปกรณ์มานะคะเพื่อที่จะมาตรวจสอบว่าแม่เหล็กนั้นสามารถดูดวัตถุชนิดใดได้บ้างนะคะไม่ทราบว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางเตรียมพร้อมหรือเปล่านะเตรียมพร้อมหรือเปล่าคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างเอ่ยมาดูนะคะมองรอบตัวก่อนดีกว่าเราเป็นนักเรียนเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะคืออะไรเอ่ยดินสอคืออะไรคะดินสออ่าเรามีดินสอค่ะทุกคนมีอยู่แล้วติดตัวใช่ไหมคะใช่แล้วก็มียางลบไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่เอาที่เราใช้นะคะเอาที่เราใช้มีดินสอมียางลบแล้วก็มีอะไรอีกคะวันนั้นที่คุณครูให้เตรียมมีคลิปค่ะคลิปคือตัวนี้บางคนไม่รู้จักบางคนบอกว่าบอกคุณแม่ว่าให้ไปหาลวดเสียบกระดาษปรากฏว่าแม่ต้องไปซื้อลวดที่เป็นขดๆที่ผูกที่ใช้ผูกของนะนะคะซึ่งไม่ใช่นะคะคุณครูให้เตรียมลวดเสียบกระดาษหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นคลิปเสียบกระดาษนะคะเตรียมตะปูค่ะตะปูคุณครูอันเล็กมากเลยเป็นตะปูเข็มที่ใช้ในงานฝีมือนะคะเตรียมเหรียญค่ะเอาเป็นเหรียญบาทดีกว่า